ฉยๆนะช่วยดูด้วยอย่าให้ข้าสายตาเออดูอยู่นี่มึงอย่าบ้าได้ไหมเฮ้อบางทีมันอาจจะแค่ออกไปเล่นเกมไปกินเหล้าไปทำอะไรตามภาษาชายแท้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องพูดมากได้ไหมผู้ชายสองคนแต่งตัวหล่อมาขนาดนี้ออกจากบ้านก็ดูรู้แล้วป้าไปไหนไปไหนแล้วอ่ะแม่มันไปไหนแล้วไปไหนตีนักเล่นนี่จอดติดไฟแดงอยู่นี่ไงขับอย่าไปจี้มันมากออกรถแล้วนี่จับตาดูไว้ให้ดีใช้สายตายาวของหล่อนให้มันมีประโยชน์อย่าให้ข้าสายตาเข้าใจไหมเออเดี๋ยวกูดูให้มึงดูทางดูรถข้างๆด้วยแค่นั้นแหละก็ดูอยู่ไม่ดูจะขับได้ไหมเล่าพี่รู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่พี่ไม่รู้หรอกค่ะพี่มาเที่ยวพี่ไม่เคยมาที่นี่ผมถามเนยแล้วเออฉันไม่ได้มาเที่ยวฉันตามเธอมาไงพี่ไม่ไว้ใจผมนี่โกหกเลยยังจะกล้าพูดคำนี้อีกเหรอฉันไม่ได้มีปัญหาแล้วถ้าเธอจะทำงานที่นี่อ่ะแต่ฉันไม่โอเคที่เธอไม่พูดความจริงอ่ะผมกลัวพี่รับไม่ได้รับไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่เธอจะไปคิดอะไรกับลูกค้าสาวๆเหรอคิดอยู่แล้วพี่ผมมาทำงานเฮ้ยไงกลัวฉันจะรับไม่ได้เรื่องอะไรที่ผมมาทำงานที่นี่ก็คือผมอยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆอยากสร้างฐานะให้ใกล้เคียงพี่เผื่อพี่มีเรื่องเดือดร้อนผมจะได้ช่วยพี่ได้อย่างเวลาเราไปไหนด้วยกันพี่ไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเราจะแพ้เรื่องนี้กันมามากพอแล้วแล้วคุยกันไปจบแล้วทำไมยังไม่เลิกคิดแบบนี้อีกอ่ะไหนลองบอกเหตุผลมาดิคะทำไมต้องคิดเล็กคิดน้อยไม่เลิกอ่ะฉันไปพูดอะไรให้เธอฝังใจคะไหนลองพูดเหตุผลมาดิว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงได้คิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยอะแล้วเมื่อกี้อะที่พูดว่าเดี๋ยวจะดูแลฉันไม่ได้ตอนที่ฉันเดือดร้อนน่ะคือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพ่ออยู่ใช่ไหมถ้าไม่ตอบจะถือว่าใช่นะมันไม่เกี่ยวป่ะพี่ผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วป่ะคืออะไรผมก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ดูแลพี่ให้ได้ด้วยไงพูดอย่างอื่นไม่เป็นหรือไงคนที่เขาทำงานทุกคนเขาก็มีเหตุผลกันแค่นี้ปะดูแลตัวเองให้ได้ดูแลคนที่เขารักได้ไงแล้วฉันก็อยากดูแลเธอเพราะว่าฉันก็รักเธอไงมันเข้าใจยากตรงไหนผมขอโทษที่โกหกพี่นะครับแล้วก็ขอโทษที่ทำให้พี่รู้สึกแย่ด้วยแต่มีอีกอย่างนึงนะพี่ผมอยากพิสูจน์ตัวเองคนเอาแต่มองว่าผมเป็นลูกคนรวยผมทำอะไรไม่เป็นไม่มีพ่อไม่มีแม่ผมก็เอาตัวไม่รอดผมแค่อยากทำให้เขาเห็นว่าเขาคิดผิดต้องการพิสูจน์แล้วด้วยการทำอะไรแบบนี้เนี่ยนะว่ามันก็เมคเซนส์ที่สุดสำหรับผมแล้วครับพี่ถ้าพี่ไม่สบายใจอ่ะผมเลิกทำได้เลยครับผมดาวไม่ต้องอ่ะไม่ต้องพี่นะเนี่ยโทษนะครับใช่คุณลินขายแหลกหรือเปล่าครับอ๋อค่ะขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับโอ้ดีเลยครับเอาละครับ1 2นี่นางลินทำไมแกทำมาเป็นไม่เข้าใจรับไม่ได้ฮะทำอย่างกับเราไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนน่ะฮะฉันเองก็เคยทำงานร้านนวดส่วนตัวแกเองก็เคยทำงานแต่งตัวโป๊ะเป็นสาวเชียร์เบียร์ลืมไปหมดแล้วหรือไงฮะลืมไปแล้วหรอคนเราพอมันไม่มีเงินน่ะมันก็ต้องสู้ทุกทางไม่ใช่หรือไงแกเองควรจะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้มากที่สุดนะลิน Sex work is workโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องด้วยที่ช่วยถ่ายให้ไม่เป็นไรขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับฉันว่าฉันตัดสินใจได้แล้ว
ฉันมั่นใจในตัวเธอว่าเธอจะไม่นอกใจหรือว่าทำอะไรที่ฉันไม่สบายใจเพราะฉะนั้นฉันก็อยากให้เธอตัดสินใจเองว่าจะทำต่อหรือจะลาออกไม่ใช่เพราะว่าฉันห้ามหรือเพราะว่ากลัวว่าฉันจะไม่สบายใจถ้าคิดตามหลักเหตุผลงานที่ผมทำอยู่ตอนนี้มันก็ได้เงินดีกว่างานอื่นที่ผมทำได้ดิลินถ้าพี่ไว้ใจผมจะไม่ทำให้พี่เสียใจผมจะรีบทำงานรีบเก็บเงินแล้วถ้าเกิดผมได้เงินมากพอผมก็จะเลิกทำพี่โอเคปะ